นั่งกินโจกับทุกคนทั้งที่แบบเพื่อนคนนั่งกินโจกับทุกคนกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะเราเป็น channel Reindeer ยาวเกิน CS อีกแล้วนะก็วันนี้เราจะมาเล่าแล้วก็แชร์ประสบการณ์การจัดฟันเกือบ1ปีของเรานั่นเองนะคะเราจะมาเริ่มเล่าตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มจัดฟันกันเลยนะหน้าอาจจะอยู่นิ่งๆหน่อยนะเพราะว่ากล้องมันต้องแบบให้หน้าเราอยู่นิ่งๆมันจะไม่โฟกัสโอเคก็ก่อนที่ทุกคนจะเริ่มแบบจัดฟันหรือว่าคนที่ตัดสินใจอยู่เนี่ยก็แนะนำให้ไปหาข้อมูลหลายๆแหล่งก่อนนะคะหลายๆคลิปแบบคนที่เราหลายคนอะไรวันนี้แล้วก็จากแบบคลิปที่เป็นหมอโดยตรงอะไรอย่างนี้ว่าแบบเราควรจะจัดไหมควรจะจัดหรือยังอะไรอย่างนี้ก็ถ้าตัดสินใจได้แล้วนะคะเราก็เข้าคลินิกไปเลยตอนเข้าคลินิกครั้งแรกเราก็จะไปคุยกับหมอก่อนว่าเนี่ยทำไมเราถึงจัดแล้วหมอก็จะถามว่าทำไมแบบเป็นอะไรกับฟันเรามันเป็นยังไงทำไมต้องจัดอ่ะสำหรับเคสเรานะคะก็ฟันเรามีฟันหย่อนนิดนึงข้างหน้าแล้วก็ฟันเกยนะคะข้างตรงฟันล่างอ่ะสำหรับค่าใช้จ่ายนะคะของเราจัดแบบธรรมดานะคะประมาณ 30,000 นะคะถ้ารวมทุกอย่างแล้วอะไรอย่างนี้นะคะมันก็แล้วแต่คลินิกด้วยแหละนะคะก็มันจะมีทั้งแบบธรรมดาก็แบบไดมอนด์แบบไดมอนด์ก็จะแพงกว่านิดนึงนะเพราะมันน่าจะดีกว่าอะไรมันนี้หมอเขาก็จะคุยเรื่องค่าใช้จ่ายแบบนู่นนี่แบบเราต้องรักษาฟันให้ได้นะถ้าเราจัดแล้วต้องแบบมีอันนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็คุยไปแล้วหมอก็จะนัดเรามาในสัปดาห์หน้าหรือตามที่หมอสะดวกกันนะก็นัดมาเอ็กซเรย์นะคะก็ยังไม่จัดนะพอสัปดาห์ต่อไปเนี่ยก็เราก็มาเอ็กซเรย์นะคะหมอให้เข้าไปในห้องแบบเป็นเครื่องมือแบบใส่คลีนๆเลยเหมือนห้องเจ้าหญิงอะครับไม่ขนาดนั้นก็ให้มันจะมีแท่งๆยื่นๆออกมานิดนึงสั้นๆแล้วก็ให้เรากัดเข้าไปค่ะมันจะขึ้นรูปฟันเรามาเลยอะพอขึ้นรูปฟันก็จะขึ้นไปที่เครื่องหมอนะคะแล้วหมอก็จะมาดูว่าแบบฟันตรงนี้ตรงนี้ยังไงต้องจัดอะไรยังไงหมอเขาก็จะแบบปรึกษากันอะไรวันนี้เราก็ต้องไปคุยด้วยนะคะแล้วก็สัปดาห์ถัดไปเนี่ยถึงสัปดาห์ที่เราติดเครื่องมือแล้วก็คือติดเหล็กจัดฟันนั่นเองก็ก่อนที่จะติดเนี่ยเราก็ต้องพิมพ์ฟันนะคะคือมันไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยแค่มันคือบางคนบอกว่ามันจะหลุดมาเป็นแผงมันไม่ขนาดนั้นนะอันนี้อย่าดราม่านะพูดคำๆเฉยๆแล้วก็สำหรับคนดูคลิปนี้นะเรามันก็แล้วแต่เคสฟันด้วยแหละบางทีว่าเจ็บหรือไม่เจ็บแต่ว่าขั้นตอนการพิมพ์ฟันไม่ต้องกลัวนะคะถ้าเกิดตัดสินใจแล้วเนี่ยเรื่องเจ็บก็ไม่ต้องกลัวไปเลยเนาะคือมันไม่ได้ขนาดนั้นนะตอนแรกที่เราคิดมันว่ามันจะเจ็บมากแบบขนาดนั้นเลยนะแต่มันก็มันไม่ได้ขนาดนั้นมันแบบถ้าแบบมดตัวเล็กกัดอะตอนเด็กๆว่าที่แบบแม่บอกว่ามดตัวเล็กมากัดตูดโอ้โหมดตัวเล็กเหรอคะแม่อะไรวันนี้แล้วก็พอผ่านขั้นตอนพิมพ์ฟันไปเนี่ยจะบอกก่อนมันเหมือนอัสลามเข้าไปแล้วก็อยู่วันครั้ง1นาทีหมอก็จะดึงออกให้ตึ๊กนะคะมันจะรู้สึกแค่ชั่วขณะเท่านั้นเองที่แบบบางคนบอกว่ารู้สึกเหมือนมีอะไรดึงออกมาก็แค่ชั่วขณะเนาะช่วงนี้แหละก็ไม่โฟกัสแล้วนะคะบ๊ายบายทุกคนยังอยู่แล้วก็ต่อไปก็เป็นช่วงติดเครื่องมือหรืออ๋อย้อนไปนิดนึงเขาจะมีทำความสะอาดฟันอะไรอย่างนี้ก่อนนะคะกลับมาที่ตรงติดเครื่องมือก็ตอนติดเครื่องมือก็ไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะแต่พอติดเสร็จเท่านั้นแหละอาการเริ่มมาคือเราจัดประมาณเย็นๆไว้ทุกคนแล้วแบบก็เตรียมซื้อโจ๊กก่อนเลยเพราะว่าเห็นทุกคนแบบบอกมาแบบกินอะไรไม่ได้มันเป็นเรื่องจริงค่ะคือไปโรงเรียนก็แบบต้องไปนั่งกินโจกับทุกคนทั้งที่แบบเพื่อนคนอื่นเขากินแบบอาหารหรูๆกันแล้วแบบเรานั่งกินโจกันเพื่ออะไรแต่ยอมแล้วว่ามันต้องทนหน่อยนะคะสัปดาห์สองสัปดาห์แรกแล้วก็หมอเขาจะแนะนำการแบ่งฟันของเราต้องแบ่งฟันให้ดีนะคุณต้องรักษาให้ดีทุกคนตอนสัปดาห์แรกเราก็ติดแค่เครื่องมือฟันบนก่อนนะคะเพราะว่าถ้าติดทั้งบนทั้งล่างหมอเดี๋ยวจะกลัวเราเจ็บเกินไปไงแล้วก็ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์เลยวันนี้ก็น้ำติดฟันล่างประมาณ1 เดือนติดฟันล่างเพราะเดี๋ยวมันจะเจ็บเกินไปก็เจ็บซ้ำสองนะคะแต่ติดฟันล่างรู้สึกว่ามันเจ็บน้อยกว่าฟันบนแต่ว่าฟันล่างอ่ะต้องรักษาให้ดีกว่านะเพราะหมอบอกมาแล้วก็ถามว่ากินอะไรได้บ้างนะคะช่วงพึ่งติดเสร็จเนี่ยกินได้ของเหลวได้ทุกอย่างยกเว้นของแข็งว่ายกเว้นนะที่มันแข็งๆทุกคนก็ต้องรู้แหละว่าไหนแข็งอันไหนเหลวแบบมันเป็นความรู้สึกที่ทรมานมากอะกินขนมไม่ได้ทุกคนแบบคือไรหมอให้เครื่องมือมาแบบมีขี้ผึ้งนะคะไว้แบบติดเวลาเราแบบอาจจะแบบเป็นร้อนในหลิงก็ติดเข้าไปแล้วก็มีเป็นไหมขัดฟันแล้วก็มีเป็นเป็นแป้งนุ่มๆเอาไว้สีเขียวชอบฟันก็จะมันจะทุกคนต้องซื้อยาสีฟันสำหรับคนจัดฟันโดยเฉพาะนะคะแล้วก็พอติดเครื่องมือบนเครื่องมือล่างครบเสร็จแล้วนะคะก็
สบายค่ะแต่ว่าต้องมาเปลี่ยนยางทุกสัปดาห์เอ้ยทุกเดือนนะคะโอ้โหทุกสัปดาห์ทุกเดือนนะทุกคนทุกคนห้ามเบี้ยวนะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเข้าที่ช้านะถ้าเกิดว่าทุกคนเบี้ยวหมอนะคะเบี้ยวนัดกับหมอนะคะคือเบี้ยวหมอเออก็หลังจากนั้นก็สบายแล้วค่ะกินอะไรได้หมดแต่แข็งเกินก็กินไม่ได้เหมือนกันเช่นแบบเวลากินโอริโอ้ทุกคนแบบก็ทรมานนะคือแม่งแบบกัดไม่ได้อ่ะแบบมันต้องอ่ะกัดอย่างเงี้ยทุกคนนั่นแหละก็เราอธิบายครบยังก็น่าจะครบแล้วนะคะทุกคนจริงๆจัดมาหลายปีก็จำไม่ค่อยได้แล้วนะคะแล้วสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องเอ้ยยังดิเออก็จบแล้วนี่หว่าทุกคนก็ลองไปตัดสินใจกันดูนะคะว่าจะจัดหรือไม่จัดอะไรยังไงก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วค่ะบ๊ายบาย